ู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best As It Beครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีลำโพงจากแบรนด์ Infinity ใช่แต่ว่าวันนี้เราได้มาเป็นลำโพง 6x9 นะปกติคราวที่แล้วเนี่ยเราเคยนำเสนอเป็นตัว6นิ้วทั่วไปยากชิ้นแต่ตัวนี้ 6x9 ก็เป็น 6x9 แบบยากชิ้นนะมี Twitter มาให้หนูถามนิดนึงเป็นความรู้ประดับสมองหนูระหว่าง6นิ้วครึ่งหรือ6นิ้วทั่วไปที่เราใช้กับ 6x9 มีความแตกต่างในด้านการใช้งานยังไงคะจ๊ะคือถ้าพูดถึงรถปัจจุบันก่อนนะรถปัจจุบันเกือบจะทุกแบรนด์เนี่ยประตูแต่ละบานถูกเจาะมาใส่ลำโพง6นิ้วครึ่งทั้งหมดเลยใช่นะครับ6คูณ9นี่แทบจะน้อยมากยกเว้นก่อนหน้าสัก 2-3 ปีมี Isuzu ประตูบานหน้าใส่ลำโพง6คูณ9มาครับนะเป็นบางรุ่นแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยที่ประตูทุกบานจะเป็นรถเป็นรู6นิ้วทั้งหมดแล้วประตูแผงเลเด็กด้านหลังก็จะไม่มีลำโพงแล้วยกเว้นแค่บางรุ่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้งาน6คูณ9ถูกใช้งานน้อยลงครับแต่ผมสังเกตว่าช่วงนี้บริษัทลำโพงนี้เริ่มผลิต6คูณ9ออกมาเยอะเลยเริ่มมันมาเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็รถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่าเนี่ยโอเคแต่ยังคนนิยมจริงใช้6คูณ9อยู่เนื่องจากว่ามันเป็นลำโพงที่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับ6นิ้วครึ่ง6คูณ9ให้เสียงเบสที่ดีกว่าดังกว่าคือความที่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่ากว้าง6นิ้วครึ่งยาว9นิ้วครับไดอะแฟรมยิ่งใหญ่เบสยิ่งดีความดังยิ่งสูงอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันแย่การใช้งานก็จะยุ่งยากนิดนึงตรงที่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น6คูณ5ในช่องเดิมช่องเดิมก็เปลี่ยนได้เลย6นิ้วครึ่งซึ่งรถเก๋งทั่วไปสมัยนี้ก็ไม่มีใครเขาเอา6คูณ9ไปไว้หลังรถแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเรียเด็กแล้วเขาก็จะติดตั้งเป็น6คูณ9เยอะดูรถปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็น10ปีหลังมารถเก๋งไม่มีลำโพง6คูณ9ข้างหลังแล้วใช่เป็นลำโพง6นิ้วประตูหน้าประตูหลังอันนี้ก็ต้องสำหรับนักฟังจริงๆที่เขาอาจจะต้องเจาะแผงข้างประตูนิดนึงกับรถบางรุ่นอย่างที่บอกอีซูซูเนี่ยครับเนี่ยประตูหน้าจะเป็น6คูณ9เพราะว่าอีซูซูรถตลาดอยู่แล้วขายดีเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าค่ายไหนไม่มี6คูณ9ออกมาก็จะต้องเสียมาร์เก็ตแชร์ไปให้กับค่ายที่ผลิตมารองรับเขามี6คูณ9มันประเด็นนี้ก็อาจจะรองรับรถประเภทนี้กับรถที่คนที่ใช้รถเก๋งรุ่นเก่าอาจจะยังชอบเบียดแต่ไม่ชอบติดซับยอมเจาะแผงหลังฝังหรือว่าถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ในแผงประตูหลังเนี่ยแต่เราสร้างตัวชิ้นงานขึ้นมารองรับถ้าแผงประตูไม่ใหญ่ไม่มีใครลงต้องแผงประตูที่ใหญ่พอเพราะว่า6คูณ9เนี่ยต้องเจาะกว้างแล้วก็ตัวลึกความการติดตั้งต้องใช้ช่วงลึกเพราะนั้นมักจะเจออยู่ที่แผงหลังซะมากกว่าค่ะอ๋อหนูก็เลยเห็นหลายๆงานเขาก็เลยจะสร้างชิ้นงานที่นอกออกประตูมาเลยทางด้านประตูหลังใช่ไหมคะเพื่อวาง6คูณ9ใช่จะสร้างชิ้นงานออกมาแล้วก็จะยื่นออกมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบบว่ารวมชิ้นส่วนใหญ่6คูณ9เขาจะนิยมรวมชิ้นถ้ารวมชิ้นก็คือTwitter อยู่ตรงแกนกลางใช่ไม่ต้องแยกมาข้างนอกมีทั้ง2ทาง3ทางนะฮะที่เราเคยเห็นกันมาแล้วสำหรับตัวนี้เขามีข้อดียังไงนอกจากสวยเดี๋ยวเรามาดูที่กำลังขับกันก่อนดีกว่าสเปคกำลังขับนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Reference 9620CX นะครับให้กำลังขับต่อเนื่องที่125วัตต์นะครับแล้วก็กำลังขับสูงสุดอยู่ที่375วัตต์ส่วน frequency response นะครับจะอยู่ที่46 Hz ถึง 21 kHz ครับส่วนค่าความไวนะครับอยู่ที่93 dB ครับจากสเปคที่บนกล่องนะครับค่ะเรามาดูถึงตัวโครงสร้างก่อนครับขอเริ่มจากตัวบูฟเฟอร์บนกล่องมีเขียนสเปคตัวนึงว่า oversize cone oversize cone คือเขากำลังจะบอกว่าลำโพงตัว6คูณ9ตัวบูฟเฟอร์ตัวเนี้ยเขาทำการโอเวอร์ไซส์ช่วงของโคนด้านล่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้ได้ลงความถี่ที่ลึกขึ้นตามสเปคระบุว่าลงได้ถึง46เฮิรตซ์นะครับปกติลำโพงถ้าเป็น6นิ้วครึ่งทั่วไปก็อยู่ประมาณ5อย่างไฮเอนนะประมาณ55เฮิรตซ์หรือยังก
ก็ประมาณ50กว่าถึง60เฮิรตซ์แต่ตัวนี้ระบุว่าลงได้ถึง46เขาบอกว่าเนื่องจากว่าหนึ่งการที่เขามีหน้ากว้างแล้วเขายังทำการขยายตัวโคนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อทำให้การขยับตัวของมันได้ลึกขึ้นครับส่งผลให้ลงความถี่ต่ำได้ดีขึ้นแต่ว่าการจะโอเวอร์ไซด์หรือเปล่าอันนี้ดูจากโครงสร้างเราก็มองว่าโอ้ตัวใหญ่เขาเรียกว่าสไปเดอร์ด้านล่างตรงนี้กว้างมากใช่ครับพูดง่ายภาษาหนูลอนใช่ไหมเขาเรียกว่าสไปเดอร์ใช่สไปเดอร์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเซราครับตรงเซราใช้เป็นขอบยางนะครับส่วนตัวไดแฟรมเป็นโพลีโพพิลินตัวเขียวเงาเป็นกลวยโพลีเลยกลวยโพลีเราเคยพูดบุคลิกของสไตล์นี่คือเบ็ดนุ่มลึกเพราะนั้นอินฟินิตี้เป็นลำโพงที่ตั้งแต่สร้างมายืนพื้นด้วยกลวยโพลีมาเยอะมากมีน้อยรุ่นที่หนีไปใช้วัสดุประเภทอื่นเพราะนั้นในแนวเพลงของลำโพงอินฟินิตี้คือเน้นฟังเพลงแนวคลาสสิกแนวพ็อปซองเบ็ดนุ่มลึกฟังสบายๆไม่ใช่ประเภทเบ็ดกระแทกกระทันไม่ใช่อินฟินิตี้แน่นอนค่ะเป็นผู้ชายผู้ชายอบอุ่นหวานๆนะผู้ชายคลาสสิกเป็นผู้ชายอบอุ่นใจดีเพราะดูจากโครงสร้างถ้าชอบเบสนุ่มลึกไม่ผิดหวังนะครับคราวนี้เรามาดูที่ทวิตเตอร์น้อยนิดจิ๋วลิตรมากอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นทวิตเตอร์ที่เล็กที่สุดตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งนิ้วได้ประมาณครึ่งนิ้วนะครับตัวโดมของมันนะครับแต่สเปคบอกว่าเป็นเทคไทไม่ได้บอกว่าเป็นคือเทคไทก็คือผ้าแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นผ้าประเภทบางชนิดไหนก็คือเป็นโดมผ้าซึ่งโดมผ้าเราก็รู้อยู่ว่าสไตล์ของทวิตเตอร์ซอฟก็จะซอฟโดมในโดมผ้าเนี่ยปลายแหลมค่อนข้างพลิ้วจะคือเสียงปลายแหลมจะไม่คมหวานๆมาสไตล์เดียวกับผู้เฟ้อฟังสบายๆเป็นผู้ชายพูดพอครับก็เหมือนแต่ว่าレスปอนไปถึง 21,000 เฮิร์ตซ์แสดงว่าปลายแหลมต้องดีนะปกติ 20,000 อันนี้ 21,000 ขึ้นไปเลยใช่ไหมการที่ Twitter response เกิน 20,000 ได้การที่เขาทำให้มันเล็กลงเนี่ยจ้ะ Twitter ยิ่งตัวเล็ก response ความถี่สูงก็ยิ่งดีอ๋อหรอคะหนูเข้าใจว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะเนี่ยยิ่งเล็กเคยได้ยินพวกคำว่า Super Twitter มั้ยจ้ะออกแบบมาเพื่อความถี่ที่สูงมากๆพอลดขนาดไซส์ลงความถี่ต่ำความถี่ต่ำจะไม่ดีแต่ความถี่สูงจะไปได้ดีเหมือนเราบีบเสียงมั้ยถ้าอ้าปากน้อยเสียงสูงเราก็ยิ่งไปสูงขึ้นมาใช่ไหมถ้าอ้าปากกว้างเสียงเราก็จะออกไปทางโทนต่ำมากกว่าทำนองนั้นทำนองนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ตัวพาสซีฟดีกว่าเท่มากพาสซีฟโลเห็นมีปุ่มตรงกลางนะปุ่มกดฝั่งหนึ่งเขียนศูนย์ฝั่งหนึ่งเขียนบวกสามใช่ค่ะครับอาจารย์ก็เป็นนักเล่นพาสซีฟก็แกะมีไม่พ้นชอบแกะนะครับครับปุ่มนี้นะครับทำหน้าที่ในการถ้ามาเขียนว่า0กับบวก3ก็แปลว่ายืนพื้น Twitter เอาไว้เท่าเดิมกับเพิ่ม3 dB ครับ0กับบวก3ค่ะนะครับการที่ต้องทำ adjust ปุ่มนี้ก็เวลาติดตั้งจริงเราไม่รู้ว่า Twitter อาจจะต้องวางในตำแหน่งที่สมมุติว่าถ้าอยู่ไกลไปก็ต้องกดให้มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าวางใกล้หรือเสมอกันก็กดให้เป็น0ให้มันดังเท่ากันครับเพราะนั้นไอ้0หรือบวก3สถานการณ์ในการติดตั้งจะเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อไหร่คุณต้องใช้ศูนย์เมื่อไหร่ใช้บวกสามนะครับในวงจรจะเห็นว่าขดลวด1ตัว C 1ตัวมันเป็นออเดอร์ที่1ทั้งคู่ทั้ง6คูณ9ทั้งทวิตเตอร์ปกติเราจะเห็นแต่ออเดอร์ที่2นะฮะถ้าเป็นแยกชิ้น2ทางติดหน้ารถเราจะใช้เป็นโดยมากจะเป็นออเดอร์ที่2แต่6คูณ9เป็นลำโพงที่มักจะไม่ได้ติดหน้ารถจะติดไว้แผงหลังส่วนใหญ่จะเป็นแผงหลังหรือประตูหลังเพราะนั้นเราเน้นแค่รายละเอียดไม่ได้เน้นในเรื่องของเวทีเสียงเพราะนั้นออเดอร์ที่1มันก็ใช้ได้แล้วนะครับอีกอย่างนึงจะเห็นตัวโพลีสวิตช์มาตัวนึงครับตัวนี้ทำเป็นตัวป้องกันทวิตเตอร์ขาดนะครับอาจารย์เคยบอกว่าถ้าหากว่าคุณเอาลำโพงชุดแบบนี้ที่มีโพลีสวิตช์ไปใช้เนี่ยถ้าเปิดด้วยความดังสูงมากๆแล้วเกิดทวิตเตอร์มันเงียบไปอย่าเพิ่งตกใจว่าทวิตเตอร์พังไอ้ตัวนี้มันทำการป้องกันเอาไว้ครับก็คือถ้าสัญญาณมาดังเกินไปหรือมีไฟDC รั่วเกิดจากการไม่ทำเลเวลแมทชิ่งทวิตเตอร์อาจจะพังสวิตตัวนี้จะทำหน้าที่ตัดลำโพงก็จะเงียบ
ให้คุณปิดแล้วเปิดใหม่นะครับถ้ามันยังดังอยู่ก็โอเคให้ระวังการใช้ระดับวอลุ่มเอาไว้แต่ถ้ามันเงียบไปตลอดการแสดงว่าคุณอาจจะทวิตเตอร์พังแล้วพังแล้วครับตามนั้นนะจ๊ะเข้าใจกันเข้าใจกันรู้เรื่องมาในกล่องยังมีอัคเซสซอรี่มาให้นะครับน่ารักจะเป็นอัคเซสซอรี่ของตัว Twitter อย่างเช่นตัวนี้เป็นฐานที่คุณเอาไว้ฝังนะครับถ้ารถบางรุ่นอาจจะต้องคือต้องการแบบฝังแบบปิดไม่เห็นก็สามารถก็เอานี้เป็นฐานเอาฝังลงไปแล้วก็ลงในระดับเลเยอร์ A ถ้าเป็นเลเยอร์เล็กที่บางคนทำตะแกรงปิดทำตะแกรงปิดตัวนี้ก็ต้องฝังด้านล่างนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการโชว์ Twitterเราก็จะมีตะแกรงประเภทนึงอย่างนี้ครับเรียงแป้งถือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเอา Twitter หยอดลงไปแล้วหมุนๆๆตัวนี้ก็คือล็อกจากด้านล่างขึ้นมามันก็จะล็อกแผงเอาไว้ Twitter ก็จะอยู่ด้านบนด้านเนี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมีถ้วยเป็นถ้วยแบบเอาไว้ตั้งจ้ะตัวนี้เอาไว้โชว์ก็คือตั้งวางอยู่บนแผงเลยใช่ครับเพราะนั้นจะฝังก็ดีจะโชว์ก็ดีแอคเซสซอรี่เขามาให้พร้อมอยู่แล้วครับอันนี้มันเหมือนปรับได้ด้วยอาจารย์ตัวนี้ปรับมุมได้ใช่ไหมปรับมุมได้ปรับให้ทวิตเตอร์เอียงหรือบางทีให้ยิงเสียงมาหน้ารถครับอ๋อครบจริงๆเลยครับเพราะนั้นผู้ติดตั้งอาจารย์จะเน้นไปถึงช่างติดตั้งนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้มีความสำคัญครับอย่างเช่นไอตัวมุมปรับตัวที่ปรับเฉียงได้เนี่ยเวลาใส่ในถ้วยตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะปรับอย่างนี้ได้ครับเวลาอยู่แผงหลังรถถ้าเราปรับมุมเฉียงมาด้านหน้าเสียงมันจะพุ่งไปด้านหน้าเราจะได้ฟังเสียงที่เคลียร์ขึ้นครับนะครับมันเป็นเทคนิคในการใช้อุปกรณ์ใช่เขาให้มาแล้วอย่าลืมใช้ด้วยฝากไว้ด้วยฝรั่งให้มาคนไทยเอาไปใช้หน่อยใช่ให้ครบโอเคนะครับถ้างั้นใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่บริษัท Sonic Vision นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าใครมีคำถามดีๆรออยู่รออดใจนิดนึงค่ะอาจจะเป็นคำถามของคุณที่คุณถามในแฟนเพจก็ได้ที่เราหยิบมาถามในรายการสักครู่เดียวค่ะ